่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพระศุกร์นั่นเองก็เราจะพาผู้ชมนะคะไปเรียนรู้วิธีการทำ DIY จากของเหลือใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะรวมถึงเคล็ดลับต่างๆนั่นเองที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพาผู้ชมไปทำ DIY ชนิดไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know สิ่งของเหลือใช้สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเพียงแค่มีไอเดียดัดแปลงตกแต่งให้สวยงามขึ้นมาอีกนิดเท่านี้เราก็จะมีของใช้ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วแถมยังภูมิใจอีกด้วยว่านี่ฝีมือเราทำเองอย่างเช่นวันนี้เราก็จะมาทำ DIY จากแกนกระดาษทิชชู่กันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาที่เราใช้ทิชชู่หมดเราก็จะนำไปทิ้งถังขยะโดยเปล่าประโยชน์แต่ในวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ที่เก็บของจากแกนทิชชู่แบบเก๋ๆไม่เหมือนใครกันว่าแต่จะมีวิธีการทำยังไงนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆในการทำที่เก็บของจากแกนทิชชู่อุปกรณ์มีดังนี้ค่ะแกนกระดาษทิชชู่กระดาษห่อกาวสกอตเทปเชือกกรรไกรเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนำแกนทิชชู่มาต่อให้ติดกัน3ท่อนทั้งหมด3อันนำกระดาษมาห่อแกนทิชชู่ที่เราต่อกันไว้แล้วก็ตัดขอบไปเรียบร้อยนำแกนทิชชู่ที่เราห่อกระดาษเสร็จแล้วมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนำแกนทิชชู่ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วมาพันเชือกมัดติดกันแล้วทากาวสุดท้ายให้มัดเชือกเพื่อแขวนผนังเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดการกับขยะที่จะทิ้งเปลี่ยนมาเป็นสิ่งของในการตกแต่งบ้านได้และเป็นการเอาของที่หมดประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์แบบไม่ต้องเสียสตางค์อีกด้วยล่ะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเพียงแค่เรานำแกนทิชชู่ที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วกำลังจะทิ้งลงถังขยะมาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาประยุกต์นะคะคุณก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าชิ้นใหม่นั่นเองที่จะสามารถใช้ได้ภายในบ้านจะไปใส่เสียบเป็นหนังสือพิมพ์ก็ได้เป็นนิตยสารก็ดีหรือจะเป็นทิชชู่หรือว่าจะเป็นเรื่องของผ้าขนหนูต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเลยทีเดียวนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงของ Daily Expert นะคะวันนี้เป็นคิวของสาระปัญญาค่ะซึ่งเราจะหยิบยกตัวยาตัวไหนที่จะมาพูดคุยกันนั้นติดตามไปในช่วงหน้าค่ะ